สวัสดีครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นกลุ่ม PDF KN PF นะพี่น้องกลุ่มนี้อยู่ภายใต้สังกัดของนายพลนันดาปูเมียนะพี่น้องออกลาดตระเวนน่าจะเป็นอยู่เขตกะเหรี่ยงนะพี่น้องถ้าบางเขตพี่น้องถ้าเราดูใน YouTube นี่มันเหมือนกับว่าปะทะกันทุกจุดลบกันทุกจุดใช่ไหมจุดที่ลบก็ลบจริงๆจุดที่ปะทะก็ปะทะจริงๆถ้าเราดูเหมือนกับว่ามันลบกันทุกจุดนะไม่ใช่นะพี่น้องบางจุดมันก็ลบบางจุดมันก็ไม่ได้ลบก็ไปดูอย่างที่เขตเมียวดีวันนั้นเขาจัดงานทอดกฐินสบายๆก็แสดงว่าตรงนั้นเขาไม่ได้ลบมันจะเหมือนม็อบบ้านเราแหละพี่น้องบางจุดเขาก็ม็อบบางจุดก็ไม่ได้ม็อบแต่เวลาคนเอาไปนำเสนอก็ว่าประเทศไทยก่อม็อบทั่วประเทศแบบเนี้ยเหมือนกับนำเสนอในสหภาพพม่าสหภาพพม่าลบกันทั่วประเทศอย่างเงี้ยพี่น้องจริงๆอ่ะถ้าเปรียบเทียบแล้วอ่ะของพม่ากับกลุ่มชาติพันธุ์ลบกันน่ะมันมีเยอะจริงๆเยอะจริงๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทุกจุดนะบางจุดเดือดก็เดือดจริงๆอย่างจุดบริเวณแถวกองพล5นี่ก็กระทบลบกันเดือดจริงๆบางจุดก็เขาก็ไปเล่นเฮโลกันก็ไม่ได้ลบบางจุดก็ลบถ้าอยู่ลักษณะแบบนี้เขาน่าจะเป็นแบบลาดตระเวนในพื้นที่ที่เขารับผิดชอบเช่นเขาอยู่ภายใต้สังกัดของพลโทนันดาใช่ไหมเขาก็จะมีกำหนดขอบเขตให้ถ้าจะไปทะลุปุโป่งไปจุดนั้นจุดนี้จุดนี้มันไม่ได้นะพี่น้องมันก็อันตรายก็ต้องรักษาความปลอดภัยของนักรบ PDF ด้วยก็จะมีเขตจำกัดให้ดูแลอำเภอนี้อำเภอนี้นะกลุ่มนี้ดูแลอำเภอนี้อำเภอนี้นะไม่ใช่จะทะลุกันไปอำเภอนั้นข้ามไปอำเภอนั้นมันไม่ใช่นะพี่น้องบางพื้นที่มันมีอินเทอร์เน็ตแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถตรวจสอบว่ามีทัพพม่าอยู่ไหมบางทีเราก็ไม่มั่นนะบางที Google มันก็หลอกได้นะก่อนที่เราจะข้ามจากจุดนี้ไปหาจุดนี้เราก็ต้องติดต่อกับอีกจุดนั้นก่อนก็ต้องเป็นวางแผนเหมือนแผนที่แหละพี่น้องกลุ่มนี้ดูแลจากตรงนี้ไปหาตรงนี้กลุ่มนี้ดูแลจากตรงนี้ไปหาตรงนี้เวลาจะข้ามเขตไปหากันก็ต้องบอกกันใช่ไหมพี่น้องต้องมีข่าวสารติดต่อกันตลอดถึงจะได้รู้ว่ากลุ่มนี้มีทัพพม่าอยู่ตรงไหนกลุ่มนี้มีทัพพม่าอยู่ตรงไหนไม่ใช่ว่าอยากจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปตรงไหนก็ไปได้เลยไม่ใช่นะพี่น้องเขามีขอบข่ายเขามีขอบเขตการดูแลรับผิดชอบอยู่แต่ว่าพูดถึง PDF นี่ก็เยอะมากพี่น้องอันนี้เป็น PDF ที่อยู่ภายใต้สังกัดของนายพลนันดาปูเมียเพราะว่าเนี่ยดูดบุหรี่ผ้าพันคอสีขาวเนี่ยผมเคยเจอเขาอยู่ในคลิปช่องของ KDO ของนายพลปูเมียอยู่นายพลนันดาปูเมียเคยไปเจออยู่บางทีก็คล้ายๆอยู่กับคลิปของกะเหรี่ยงรัฐขยาพี่น้องน่าจะอยู่บริเวณใกล้เคียงนะเพราะว่ารัฐขยากับรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยมันก็อยู่ติดๆกันนะน่าจะเขตพื้นที่ดูแลน่าจะอยู่บริเวณนั้นวันนี้ก็นำมาให้ดูพี่น้องที่สังเกตว่าจุดที่ลบก็ลบจริงๆจุดที่ไม่ได้ลบก็ไม่ได้ลบจริงๆมันก็มีจุดลบจุดที่ไม่ได้ลบแต่ลบนะครับเกือบทั่วประเทศเอาทีนี้ไปดูกลุ่มอีกกลุ่มนึงอันนี้คือกลุ่ม PDF เหมือนกันเป็น PDF กาเลบางทีก็เรียกกาเลแต่เปิดศึกปะทะแล้วลบกับตักมดอเข้าไปในเมืองแล้วพี่น้องเข้าไปในหมู่บ้านแล้วพี่น้องสังเกตไหมจะไม่มีผู้คนเดินไปเดินมาเลยพี่น้องไม่มีรถลาวิ่งไม่มีอะไรเลยนะถ้าเราไปดูแถวซีเรียคล้ายๆกันเลยแต่ว่าระเบิดที่ซีเรียมันจะหนักกว่าแต่ถ้าดูที่นี่มันเป็นอาวุธประจำกายตัวที่มาเองมีสองที่นะพี่น้องมีแถวมาแห่งที่หนึ่งแล้วก็แถวมักกะเวที่หนึ่งมักกะเวเคสกายนะพี่น้องมันมีสองที่นะกาเลเนี่ยผมเข้าไปดูในแผนที่วันก่อนเข้าไปดูแผนที่มันอยู่กาเลมันอยู่ที่มักกะเววันนี้เข้าไปดูแผนที่อีกรอบนึงกาเลตัวนี้มันอยู่ที่แถวๆมะละแมงขนาด Google มันยังบอกไม่เหมือนกันเลยเมื่อวานบอกที่หนึ่งวันนี้บอกอีกที่แต่ว่าตอนนี้ PDF เขาบุกเข้าในเมืองแล้วนะพี่น้องเนี่ยซัดกันตุ้มตั้มตุ้มตั้มอยู่เนี่ยบุกเข้าไปลบในเมืองกาลีแล้วนะพี่น้องเป็นกลุ่ม PDF สัตว์กันเป็นการเป็นต่างตอนนี้บุกพม่าแล้วนะพี่น้อง PDF บุกพม่าแล้ว
ับผมนี่แหละคลิปนี้ก็นำมาให้ดูประมาณนี้นะครับผมเป็น PDF กาเลกับ PDF KNDF